สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบิ๊กตู่โชว์ผลงานแก้ปัญหาความยากจนปี62คนจนลดลง2ล้าน4แสนคนเมื่อวันที่31ตุลาคม2563นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพอใจกับภาพรวมผลลัพธ์การแก้ไขปัญหาความยากจนภายหลังสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสคช.รายงานสถานการณ์ความยากจนในปี2562ปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นโดยสัดส่วนคนจนลดลงจากร้อยละ 9.85 ในปี2561มาอยู่ที่ร้อยละ 6.24 ในปี2562หรือมีคนจนจำนวน4ล้าน3แสนคนลดลงจาก6ล้าน7แสนคนในปีก่อนหน้าซึ่งเป็นผลจากการขยายตัวของเศรษฐกิจและการขยายมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยของภาครัฐอาทิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและโครงการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐโดยส่งผลให้ภาพรวมคนไทยมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็น 9,847 บาทต่อคนต่อเดือนจากปี2560ที่มีรายได้9,614 บาทต่อคนต่อเดือนหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.42 ขณะที่ครัวเรือนยากจนมีรายได้เพิ่มขึ้นจาก 2,823 บาทต่อคนต่อเดือนในปี2560เป็น 3,016 บาทต่อคนต่อเดือนในปี2562หรือเพิ่มร้อยละ 6.81 ซึ่งการที่คนจนมีรายได้เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยชี้ให้เห็นว่าในช่วงเวลาดังกล่าวผลประโยชน์ต่างๆที่เกิดขึ้นในรอบปีตกกับคนยากจนมากขึ้นนางสาวไตรสุรีกล่าวว่านอกจากนี้สัดส่วนคนจนปี2562ที่ร้อยละ 6.24 ทำให้ประเทศไทยบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายในการแก้ปัญหาความยากจนตามที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาฉบับที่12ที่มีเป้าหมายให้สัดส่วนประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลงเหลือร้อยละ 6.5 ณสิ้นแผนพัฒนาในปี2564อีกด้วยสะท้อนถึงการประสบความสำเร็จในการลดปัญหาความยากจนและการให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาความยากจนของภาครัฐอย่างไรก็ตามแม้สัดส่วนคนจนในภาพรวมจะมีแนวโน้มลดลงแต่การรักษาระดับสัดส่วนคนจนให้อยู่ในระดับต่ำต่อไปจนสิ้นแผนพัฒนาฉบับที่12ยังคงต้องติดตามสถานการณ์ต่อไปนอกจากในปี2563ประเทศไทยจะประสบภาวะวิกฤตโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการจ้างงานจากการรายงานของสภาพัฒน์พบว่าสัดส่วนความยากจนลดลงเกือบทุกจังหวัดและภาพรวมสัดส่วนคนจนมีแนวโน้มลดลงในทุกภูมิภาคโดยในปี2562จังหวัดที่มีปัญหาความยากจนน้อยที่สุดได้แก่นนทบุรีร้อยละ 0.24 รองลงมาคือปทุมธานีร้อยละ 0.24 ภูเก็ตร้อยละ 0.40 สมุทรปราการร้อยละ 0.56 และกรุงเทพมหานครร้อยละ 0.59 นายกรัฐมนตรีกล่าวท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ